อนนี้เราก็มาถึงอุปกรณ์สัรกึ่งตัวนำที่มีชื่อเรียกว่ามอส f e t นะครับชื่อเต็มมันก็คือ Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ก็ในหัวข้อที่เราจะศึกษากันนะครับผมก็จะแสดงโครงสร้างของตัวมอส f e t ให้พวกเราดูหลังจากเราเห็นโครงสร้างแล้วนะครับเราก็จะสามารถบอกความแตกต่างระหว่างมอส f e t ชนิด N แล้วก็มอสเฟตชนิด P ได้ แล้วจากโครงสร้างด้วยเช่นกันเราก็จะเห็นได้ว่ามอสเฟตเนี่ยมันจะมีโครงสร้างที่สําคัญอยู่4พื้นที่แล้วเราก็จะรู้ว่าพื้นที่ที่ทั้ง4นี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรหลังจากนั้นก็จะไปพูดถึงเกี่ยวกับว่ามอสเฟตเนี่ยมันมีบทบาทที่สําคัญมากๆนะครับในการที่เทคโนโลยีที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนียมันพัฒนาก้าวกระโดดไปเนี่ยก็เกิดจากตัวมอสเฟตทั้งนั้นเลยนะครับ ลำดับแรกนะครับเราก็มาดูตระกูลของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Field Effect Transistor หรือ FET นะครับก็อนันนี้ตามชื่อนะครับมันก็คือจะใช้สนามไฟฟ้าในการทำงานของตัวมันเองนะครับก็จะแบ่งได้ออกเป็น2ตระกูลหลักๆก็คือตระกูลหนึ่งเรียกว่า J f e t นะครับก็คือเป็นจังชั i o Field Effect Transistor นะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะมีแค่ depletion mode อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีทั้ง n channel แล้วก็ p channel นะครับแต่ว่าเราจะสนใจเฉพาะตัว m o d เฟ t นะครับก็อันนี้ m o d เฟ t นะครับก็คือตามชื่อเลยเนาะก็จะมีเป็นโหมดการทำงานอยู่2โหมดเหมือนกันนะครับ d e f ิชช i o n กับ Enhancement Mode ตอนนี้เราก็ขอให้รู้แค่ว่านะครับ d e f ิชช i o n โหมดเนี่ยคือเราจำเป็นที่จะต้องควบคุมไม่ให้มันนำกระแสนะครับซึ่งก็จะมีแค่ Channel เดียวนะครับก็คือเป็น n อ h a n n e l นะครับแล้วก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ส่วนที่เป็นที่นิยมก็คือ enhancement mode นะครับก็คือว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าณนะเวลานี้เราต้องการให้ Mo ส fet นำกระแสแล้วเราก็สามารถควบคุมได้ว่าให้มันหยุดนำกระแสได้นะครับตัวนี้จะถ้าเราไมา่ถ้าเราไม่ควบคุมก็คือ m o s f e t จะนำกระแสแต่เราสามารถควบคุมการหยุดนำกระแสได้แต่ถ้าเป็น enhancement mode เนี่ยเราสามารถควบคุมได้ทั้งการนำกระแสแล้วก็ไม่นำกระแสเลย นะครับจึงเป็นที่นิยมแล้วก็ enhancement mode เนี่ยก็คือจะมีอยู่2ชนิดใช่ไหมครับก็เป็น n channel แล้วก็ p channel ซึ่งเราจะศึกษากันในวิชานี้ตอนนี้ก็มาพูดถึงเรื่อง MOSFET กันมากขึ้นอีกกนิดหนึ่งนะครับตัว MOSFET เนี่ยนะครับมันเป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลกนี้ล่ะนะครับซึ่งถูกใช้ในวงจรดิจิตอลแล้วก็วงจรที่เป็น a n a ็อก ทำไมมันถึงจูกใช้งานมากที่สุดนะครับเพราะว่าเราสามารถนัทุกวันนี้นะครับเราสามารถใส่ตัวมอสเฟตเนี่ยในพื้นที่ไม่มากนะครับไม่กี่ตารางเซนเนี่ยได้เป็นจํานวนมหาศาลเลยก็ให้พวกเรานึกถึง CPU นะครับ CPU คอม CPU มือถือก็ได้นะครับพวกนั้นมักจะมีมอส f e t เป็นส่วนประกอบหลักประมาณมากกว่า95นะครับ ก็เมื่อใส่จำนวนมอสเฟตเนี่ยจำนวนมากลงไปได้ในพื้นที่เล็กๆนะครับเราก็สามารถสร้างสิ่งเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า very large scale integrated ได้นะครับก็จะเป็นวงจรดิจิตัลนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะ CPU หรือ,อตัวอุปกรณ์ที่ในที่อยู่ในมือถือหรือคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเมมโมรีก็ได้ หรือเป็นม i โครโปรเซสเซอร์มโครโปรเซสเซอร์นี่ก็ให้นึกถึง CPU เนาะเมมโมรี่นี่ก็ง่ายๆก็ solid state drive นะครับแล้วก็มีอะไรก็ d r a m นะครับ d y n a m i c r a n e o m a c c ก s s memory นะครับก็คือเป็นส่วนประกอบของโน้ตบุ๊กเป็นส่วนประกอบของมือถือเป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับตัว d r a m m e m o r y แล้วก็อย่างที่ได้บอกไปเนาะ m o s f e t เนี่ย มันไม่ได้อยู่แค่ดิจิตอลนี้พูดถึงดิจิตอลนะครับอนาล้อเก็ใช้มอสเฟ้ไยเช่นกันนะครับสามารถไปสร้างเป็นวงจรขยายเป็นวงจรกองก็ได้นะครับดังนั้นเ,เราจําเป็นที่จะต้องศึกษาเน,ออนครับเรื่องพวกว่ามันทํางานยังไงโครงสร้างมันเป็นยังไงแล้วก็กราฟไอว a ค t e ล i ก t i c ของมันเป็นยังไงทำไมมันถึงไปถูกสร้างเป็นดิจิตอล เป็นอุปกรณ์ Memory, เมมโมรีเป็นม i โครโปรเซสเซอร์ได้เป็นแอมลิฟายเออร์ได้เป็นฟิลเตอร์ได้ก็จําเป็นที่จะต้องศึกษาคุณลักษณะทางกระแสแล้วก็แรงดันของอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับเราจะศึกษา enhancement type นะครับของ m o s f e t นะครับก็คือเราสามารถควบคุมการนํากระแสการหยุดนํากระแสของ m o s f e t ได้ ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงโครงสร้างของตัว m o f f t t แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอย่างที่ได้เขียนไปในสไลด์นะครับมันจะมีอยู่4 Terminal ินลนะครับเกตซอร์สเดรนแล้วก็ซับสเตทหรือปกติเรามักจะเรียกว่าเป็นบอด y ี้นะครับโครงสร้างของ m o s f e t เนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันจะมีโครงสร้าง ที่เรียกว่าเป็น s u b s t a t t e นะครับอันนี้มันจะเป็น p s u b s t i t t ก็คือเป็นสารกึ่งตัวนำชนิด p นั่นเองแล้วก็มีพื้นที่เดี๋ยวนะครับขยับมานิดหนึ่งอ่ะมันก็จะมีต่อไปก็จะเป็น source และ drain น,นะครับแล้วก็มีอ,อ่า ชั้นนี้นะครับชั้นนี้จะเป็นชั้นซิลิคอนไดออกไซด์นะครับก็คือเป็นฉนวนนั่นเองอินซูลเตอร์นะครับแล้วตรงบริเวณนี้เราก็เรียกว่าขั้วเกตนะครับแล้วขั้วนี้เราก็เรียกว่าขั้วเรนขั้วนี้เราก็เรียกว่าขั้วซอร์สนะครับ แล้วขั้วที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับเราก็เรียกว่าเป็นขั้วบอดี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของ m o สเฟตนะครับแล้วบริเวณ Source และเดนชนิดนี้นะครับสำหรับ n channel เนอะอันนี้ก็จะเป็น n plus นะครับอันนี้ก็เป็น n plus นะครับแล้วบริเวณระยะนี้เราเรียกว่าเป็นระยะ l นะครับก็คือเป็นบริเวณของ channel นะครับเดี๋ยวเราก็ไปศึกษากันต่อเนาะชแนลนี้คืออะไรแล้วก็มันจะนํากระแสยังไงนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้มันเป็นการซับซ้อนจนเกินไปในการศึกษาแล้วก็วิเคราะห์นะครับเราจะพยายามนะครับต่อสักไฟฟ้านะครับของบอดี้ตัวนี้กับซอสที่สักไฟฟ้าเดียวกันนะครับก็คือเพื่อให้มันจะออพอทําแบบนั้นนะครับตัวมอสเฟตเนี่ยก็จะเหลือแค่ 3เทอร์มินอลแค่นั้นเองก็จะคล้ายๆกับ BJT นะครับมี3 t e เทอร์มินอลเนาะตอนนี้เราก็มาดูโครงสร้างของ MOSFET กันต่อนะครับก็จากที่ผมวาดรูปไปในสไลด์ที่แล้วเนาะบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นแค่2มิติเหรอที่จริงไม่ใช่นะครับ2มิติเนี่ยมันจะช่วยให้เรา,เาทำความเข้าใจกับ MOSFET ได้มากขึ้นนะครับแต่ว่า จริงๆแล้วโครงสร้างของมันเนี่ยเป็น3มิตินะครับก็คือมีความกว้างความแอลเนาะความยาวของตัว m o s f e t นะครับสไลด์นี้ที่ต้องการจะสื่อกับพวกเราก็คือจะให้เห็นความสำคัญนะครับของการลดขนาดข,าดของตัว m o s f e t นะครับพอลดขนาดตัว m o s f e t เนี่ยหมายความว่าในพื้นที่เท่าเดิมนะครับเราสามารถใส่ m o s f e t ได้มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออกอดอนมวนะครับคือ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินเทลนะครับเขาได้คาดการาการจำนวนทรานซิสเตอร์ที่อยู่ในไอซี IC เนี่ยจะมีขนาดเพิ่มมากขึ้นนะครับคาดการไว้ตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วนะครับจนในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเลยตั้งชื่อเป็น m o s ู Law ไปเลยนะครับในสไลด์นี้ก็อยากจะพยายามจะพูดถึงความสำคัญของการลดขนาดตัว m o ส f e t ให้พวกเราฟังกันนะครับ ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาลดขนาดมอสเฟตนะครับเขาลดหมดนะครับว่า W ก็ลด L ก็ลดไอชั I ้นออกไซด์ตรงนี้ก็ลดนะครับแต่ว่าเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจง่ายนะครับว่าอา่ามันลดขนาดแล้วความไวมันมากขึ้นนะครับก็จะพอขอพูดถึงตัว่อ L อย่างเดียวแล้วกันนะครับมันน่าจะทำความเข้าใจง่ายง่ายที่สุดละนะครับก็ลองมาดูเนาะตัว อลองจินตนาการกันนนะครับปกติเนี่ยถ้ามอสเฟตเนี่ยจะนำกระแสนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่ในซอร์สเนี่ยจะเดินทางข้ามมายัางที่เดรนนะครับน,นั้นคือการนำกระแสของมอสเฟตนะครับมันจะข้ามาไปไดยไ้ยังไงก็มีเราจำเป็นที่จะต้องใช้เกตตัวนี้นะครับเพื่อสร้างให้เกิดทางเชื่อมสายไฟทางเชื่อม ของอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับพอเราใช้ขาเกตเนี่ยอันนี้เนื่องจากมันเป็นชั้นออกไซด์ใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าฟิลเอฟเฟกนะครับอันนี้ก็เป็นสนามไฟฟ้าเนี่ยสร้างมานะครับเพื่อทําให้เกิดทางเชื่อมไฟระหว่างซอร์สกับเดนนะครับอิเล็กตรอนจึงเดินทางได้นะครับตอนนี้เข้าใจแค่นี้พอเนาะอ่าำดับแรกใช่ไหมครับถ้าระยะ l เนี่ยลดลงอิเล็กตรอน ระยะทางที่อิเล็กตรอนต้องเดินจากซอสไปเดนก็ลดลงถูกไหมครับนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาพยายามลดขนาดข,าดของชาน n n ลเลน n ์นะครับก็คือความยาวของ Channel แล้วเมื่อเราลดขนาดชาน n อลเลนก์แล้วนะครับนะครับลองจินตนาการเนาะว่าสมมุติผมมีชาน n n ลเลน n ์เนี่ยหนาโนเมตรนะครับถ้าผมลดไปได้ครึ่งหนึ่งเหลือ0.5นานาโนเมตรอิเล็กตรอน ก็เดินทางในระยะสั้นลงถูกไหมครับมันก็ใช้เวลาน้อยลงหมายความว่าความเร็วก็จะสูงขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมีขนาดลดลงแต่พื้นที่เท่าเดิมก็หมายความว่าเราสามารถในพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยเราสามารถใส่ตัวมอสเฟตที่มีความยาว0.5นานโนเมตรได้เป็นจำนวน2เท่าของมอสเฟตที่มีความยาวแค่1นาโนเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุเนาะ ว่าทำไมในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเขาแข่งกันก็คือลดขนาด channel length ลงนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาประมาณ40ปีละนะครับหวังว่าจากสไลด์ที่แล้วเราจะเข้าใจเนาะว่าทําไมอุตสาหกรรมนะครับเขาถึงพยายามแข่งขันกันเพื่อลดขนาดของ MOSFET ถ้าใครติดตามเทคโนโลยีนะครับว่าเวลา Apple เขาประกาศว่าชิปตัวนี้ใช้เทคโนโลยีอะไรผลิตนะครับเราก็มักจะได้ยินตัวเลขมาพร้อมกันกันกบเวลาเขาประกาศใช่ไหมครับอันนั้นคือเทคโนโลยีในการผลิตนะครับถ้าใครลองสังเกตลองย้อนกลับไปดูก็ได้จะเห็นว่าตัวเลขที่เขาประกาศเนี่ยมันจะลดลงมาเรื่อยๆเลยนะครับอาจจะเป็น7นาโนเมตร5นาโนเมตรตอนนี้นะ่าจะประมาณ3นาโนเมตรแล้วนะครับก็ ตัวเลขที่เขาพูดก็คือตัวเลขเทคโนโลยีการผลิตที่เรียกว่า CMOS นะครับก็คือ C เนี่ยย่อมาจาก complementary นะครับ MOS ก็ Metal Oxide Semiconductor เหมือนเดิมนะครับก็จากประวัติศาสตร์เนาะที่ผ่านมานะครับ40ปีเนี่ยอ,อุตสาหกรรมเขาแข่งกันเพื่อทำการ scaling ตัว MOSFET นั่นแหละนะครับก็คือพยายามลดขนาดของ channel length นะครับซึ่งมันส่งผลให้เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างรวดเร็วเลย นะครับก็นี่ก็อยากจะบอกเนาะว่า CMOS เนี่ยมันเป็นโปรเซสเทคโนโลยีที่ใช้ผลิตตัวชิป CPU หรือเมมโมรีเนี่ยมากที่สุดละนะครับก็ลองมาดูเนาะว่ามันก้าวกระโดดยังไงนะครับลองดูอันนี้ปี2005นะครับจะเห็นได้ว่านี่ร้ี้128ความจุนะครับของเมมโมรีเนาะ128เมกะนะครับแต่ว่าพอมา2014อันนี้เป็น128แแต่เพิ่มเป็นกิกะเลยนะครับเมกะกับกิกะนี่ต่างกันพันเท่า แล้วจากตรงจุดนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าจากกราฟตัวนี้เนาะเราก็จะเห็นได้ว่าอันนี้เป็นจํานวนจํานวน m o s f e t นะครับจานวนทรานซิสเตอร์ที่เป็น m o s f e t เนาะที่อยู่ใน CPU นะครับก็เห็นได้ว่ามันมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในพื้นที่เท่าเดิมเนาะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเราลดขนาดชานัล e หล่งนะครับแล้วอ,อันนี้เราจะเห็นได้ว่าพอถึงจุดหนึ่งนะครับก็ช่วงแรกเนาะ clock speed นะครับก็คือความเร็วคอมพิวเตอร์เนี่ยในการคํานวณมันมากขึ้นเรื่อยๆ นะครับตามที่เราลดขนาดของ Channel Length แต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเริ่มอิ่มตัวแล้วมันเริ่มไม่เร็วขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์เนาะที่แบบมาจำกัดความเร็วของตัว ModFET นะครับซึ่งเรายังไม่จำเป็นต้องไปศึกษาลึกขนาดนั้นนะครับก็ณนะช่วงเวลานี้นะครับเราน่าจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ทางผู้ผลิต CPU เนี่ยแทนที่เขาจะเป็นซิงเกิลคอรเนาะ เขาก็ทำเป็น dual core แล้วก็ช่วยกันจัดการประมวลผลนะครับตอนนี้เท่าที่รู้เนาะน่าจะเป็น quad core อะไรกันแบบนั้นไปแล้วนะครับเพราะว่าตัว speed เนี่ยมันถ้าเราลองย้อนกลับไปเนาะ speed ของ CPU อะไรพวกนี้มักจะขึ้นไม่เร็วเท่าสมัยก่อนละนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณไม่เยอะนะครับแต่ว่าทางผู้ผลิตเขาก็เลยทำมาเป็น dual core quad core อะไรแบบนี้แทนนะครับ ในสไลด์เมื่อกี้เนาะพูดถึง CMOS s r โปรเ s t เทคโนโลยีไปละมันคืออะไรนะครับที่จริงมันก็คือการใช้ MOS Transistor ทั้ง2ชนิดนะครับชนิด N แล้วก็ชนิด P แล้วก็ทั้ง2ชนิดเนี่ยก็ถูกไปใช้ในงานในงานของอนาล็อกแล้วก็ดิจิตอลเลยนะครับก็เราได้ศึกษากันมาแล้วเนาะว่าตัวนี้นะครับเป็น N Channel เพราะอะไรครับพอซอ r c สกระเด็นเนี่ยเป็นเ u s เพราะพอ P Channel เนื่องจากอันนี้มันเป็น substate p type ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องทําให้บริเวณที่จะเป็น p channel เนี่ยเป็นสารกึ่งตัวนําชนิด n ก่อนนะครับเราเรียกกันว่า n m e l l เนาะหลังจากนั้นเราก็สร้างบริเวณเดนกับซอสเนี่ยที่เป็น p plus นะครับอันนี้ก็จะเป็น p channel ละอันนี้ก็จะเป็น n channel นะครับก็ดูที่ซอสก c e เด a เป็นหลักเนาะว่า source เดเนี่ยเป็นสารกึ่งตัวนําชนิดอะไร เราก็ลองมาสรุปกันนะครับาจากสไลด์ที่ผ่านๆมานะครับก็หวังว่าตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าโครงสร้างของ m o s f e t เป็นยังไงแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจนะครับว่า,าตัว m o s f e t เนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนเทคโนโลยียังไงนะครับ